สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับทุกๆวันศุกร์นะครับวันนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันในเรื่องของการใช้เมาส์นะครับคลิกเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาลากแล้ววางรวมถึงตัวชี้เมาส์ต่างๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อที่จะให้เป็นการเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้มีการใช้เมาส์หรือมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เมาส์กันมากขึ้นวันนี้คุณครูจะนำโปรแกรมหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพนั่นเองนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เด็กๆสามารถที่จะวาดภาพได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนการใช้เมาส์กันได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวเราไปดูที่สไลด์กันเลยโปรแกรมนี้มีชื่อว่าโปรแกรม Paint นั่นเองในภาษาอังกฤษนะครับหรือจะเรียกกันว่าโปรแกรมวาดรูปวาดภาพก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโปรแกรมนี้เด็กๆนั้นสามารถจะใช้งานกันได้อย่างง่ายอย่างไรนะครับวันนี้ครูจะนำมาแนะนำในส่วนของขั้นตอนหรือเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อที่เวลานักเรียนกลับไปที่บ้านก็จะได้ใช้งานโปรแกรมนี้กันได้อย่างดีนะครับไปดูความหมายกันก่อนของโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรม Paint นะครับ PAINT Paint แปลว่าวาดภาพวาดรูปนั่นเองนะครับซึ่งโปรแกรม Paint นี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปหรือวาดภาพหรือนำภาพที่มีอยู่แล้วนั้นมาตกแต่งให้สวยงามภาพที่มีอยู่แล้วก็คือภาพที่นักเรียนนั้นถ่ายไว้นะครับหรืออาจจะไปดาวน์โหลดมาจากแหล่งภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะเป็นภาพของตัวเองภาพของเพื่อนภาพการ์ตูนภาพสัตว์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้เนี่ยในการเพิ่มเติมสีสันตกแต่งใส่ชื่อของเราใส่ข้อความอาจจะนำมาเพิ่มสีสันให้ตรงกับความต้องการของเราได้นะครับก่อนอื่นเราจะไปเรียนรู้กันในส่วนของการเข้าสู่โปรแกรมกันก่อนการเข้าสู่โปรแกรม Paint หรือโปรแกรมวาดภาพก่อนอื่นเลยให้นักเรียนสังเกตว่าไอคอนของโปรแกรม Paint ที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไอคอนของโปรแกรม Paint ซึ่งจะเป็นรูปของแก้วน้ำใช่ไหมครับเป็นรูปของแก้วน้ำแล้วก็มีในส่วนของผู้กันสีดินสอหรือปากกานะครับตรงนี้เป็นไอคอนหรือเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม Paint นั่นเองการเข้าสู่โปรแกรมนะครับง่ายๆเลยให้นักเรียนหลังจากที่นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเข้าสู่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับโปรแกรมระบบรันขึ้นมาเรียบร้อยให้นักเรียนหาโปรแกรมนี้ครับนี่หารูปนี้ไอคอนของโปรแกรม Paint จากนั้นก็ทำการดับเบิลคลิกที่ไอคอนดับเบิลคลิกที่ไอคอนดังที่เรียนเห็นในภาพนี้นะครับการดับเบิลคลิกคุณครูได้สอนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยคุณครูสุนทรีนะครับคุณครูสุนทรีก็ได้มาฝึกให้นักเรียนนั้นได้ดับเบิลคลิกหรือคลิกซ้ายคลิกขวากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับดับเบิลคลิกก็คือการคลิกซ้าย2ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็วนะครับถ้าใครไม่เจอหรือไม่เห็นโปรแกรมนี้หรือไอคอนนี้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปก็จะมีวิธีการเข้าสู่โปรแกรมอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่ง่ายเช่นเดียวกันแต่ว่านักเรียนก็จะต้องฝึกสมาธินิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในการเข้าไปใช้วิธีนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องบังคับเมาส์นะครับแล้วก็ค่อยๆลากไปตามตำแหน่งต่างๆก็คืออย่างแรกเลยก็คือเลื่อนเมาส์
ไปที่ปุ่ม start เห็นไหมครับไปที่ปุ่ม start จากนั้นเลือก all program all program ก็คือในส่วนของโปรแกรมรวมๆทั้งหมดเลยแต่เราจะเข้าไปที่คำว่า accessory accessory ก็คืออาจจะเป็นในส่วนของส่วนประกอบของโปรแกรมระบบนะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วจากนั้นไปที่โปรแกรม paint นั่นเองนะครับเห็นไหมคลิกเมาส์ที่ปุ่ม start เลือก all program จากนั้นไปที่ accessory และเลือกโปรแกรม paint นั่นเองนักเรียนอาจจะยังสับสนหรืองงๆนะครับเพราะว่าคำศัพท์มันค่อนข้างจะเป็นคำศัพท์เฉพาะคำศัพท์ค่อนข้างที่จะยาวนะครับฉะนั้นครูก็มีภาพให้ดูในการเข้าสู่โปรแกรมส่วนใหญ่แล้วคุณครูจะมีภาพให้เด็กๆได้เห็นตลอดเวลาเลยทุกๆชั่วโมงที่คุณครูมาสอนที่คุณครูมาแนะนำให้นักเรียนนะครับเพียงแต่นักเรียนนั้นดูใบความรู้ที่คุณครูทำเป็นสไลด์ให้นักเรียนดูเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้อย่างง่ายๆแต่ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนมักจะไม่ดูใช่ไหมลูกนักเรียนมักจะไม่ดูแล้วก็ส่วนใหญ่จะยกมือถามคุณครูเลยหรือว่าถามเพื่อนข้างๆเด็กๆควรที่จะดูใบความรู้บนสไลด์มากกว่านะครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองก็คือเข้าสู่โปรแกรมหรือว่าปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูไปนะครับเพื่อที่เด็กในห้องก็จะไม่ได้วุ่นวายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะวุ่นวายstart เห็นไหมครับในกรอบสีแดงตรงแรกอันแรกเลยนะครับสีเขียวตรงนี้ start all program จากนั้นตรงนี้ก็ต้องค่อยๆเลื่อนนะครับคลิกซ้ายเข้าไป1ครั้งเลื่อนขึ้นมาที่ all program พอเลื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้นมาเลยนะครับจะปรากฏขึ้นมาเลยถ้าไม่ปรากฏก็คลิกซ้ายเข้าไปอีกครั้งนึงนั่นก็คือคลิกซ้ายที่ start all programจากนั้นก็เลื่อนไปเลยลูกเวลาที่นักเรียนคลิกตรงนี้แล้วนักเรียนออกไปเงี้ยตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับในส่วนของโปรแกรมทั้งหมดก็จะหายไปฉะนั้นเวลาที่นักเรียนคลิกนั้นต้องค่อยๆมีสมาธินะครับค่อยๆฝึกบังคับเมาส์ไปเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับไปที่ accessory เป็นตัว A ที่อยู่ด้านบนสุดเลยนักเรียนจำง่ายๆเลยครับอยู่ด้านบนสุดของโปรแกรมนะครับตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้มันจะมีขีดอยู่ลูกแต่ว่าสีแดงกรอบสีแดงมันบังอยู่นะเป็นตัวบนสุดนะครับนักเรียนสังเกตง่ายๆเลยเป็นตัว ACC นะครับ A and Mod C Cat Mail 2ตัวนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาทางขวาจากนั้นก็เลื่อนลงมาหาโปรแกรม Paint นั่นเองนะครับเห็นไหมครับโปรแกรม Paint เป็นไอคอนเดียวกันเลยกับที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอเดสก์ท็อปหรือที่นักเรียนเห็นในวิธีที่1นั่นเองนี่ก็คือในส่วนของการเข้าสู่โปรแกรมต่อไปจะไปอยู่ในส่วนของส่วนประกอบของโปรแกรมกันบ้างนะครับส่วนประกอบของโปรแกรมมีเยอะแยะมาก